การที่มี the politicization of the judiciary เนี่ยซึ่งซึ่งเป็นเป็นคำที่เป็นด้านกลับของ judicialization politics เนี่ยก็คือเมื่อศาลก้าวเข้าไปในการเมืองหากไม่ระวัดระวังเนี่ยจะกลายเป็นการเชื้อเชิญให้หนักการเมืองเข้าไปสู่สถาบันตุลาการการตัดสินคดีเนี่ยไม่ใช่การตีความกฎหมายตามหลักนิติศาสตร์และข้อเท็จจริงอีกต่อไปแต่ศาลกลายเป็นผู้เล่นในสนามการเมืองและใช้สถานะของตนเอง ให้เกิดประโยชน์ทางการเมืองสูงสุดการพิจารณาคดีและการวินิจฉัยคดีอาจจะไม่ใช่เรื่องของกฎหมายแต่เป็นเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองที่ชี้นำคราวนี้ผมไม่ได้บอกว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกคำวินิจฉัยไม่ใช่แตน่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบางคำวินิจฉัยมันมีผลตามมามันมีผลชี้นำทางการเมืองตามมาแล้วก่อนหน้านี้กระบวนการตุลาการพิวัตรซึ่งเกิดขึ้นย้อนกลับไปในปี49มันก็มาจากการชีน้นำะโดยกลไกซึ่งอยู่นอกการเมือง ซึ่งอันตรายมันอันตรายมากเพราะว่ามันมันผลเ i ือดสาจุดิเชอรทั้งหมดซึ่งทำให้ภาพลักษณ์ของฝ่ายตุลาการทั้งหมดในมุมมองประชาชนเนี่ยมันแย่ลงไปกว่าเดิมท,ทั้งทที่ทั้งหมดมันไม่ได้แย่ลงไปแค่บางส่วนนะมันถูก o ล i t i c ดสาสด้วย a c t i o n นซึ่งซึ่งฝ่ายบางภาคส่วนของตนเองเป็นผู้ลงมือกระทันะ รันูญฉบับปี50ซึ่งขยายอำนาจศาลออกไปอย่างกว้างขวางขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการยุบพรรก,การเมืองในกรณีที่กรรมการบริหารพรกรู้เห็นการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งพร้อมตัดสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค5ปีเนี่ยการขยายประเภทหนังสือสัญญาที่คณะรัฐมนตรีต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนเข้าทํากับนานาอารยประเทศเนี่ยเป็นการห้ามสสก้าวไก่ราชการประจํา บทบัญญัติเหล่านี้เพ ah ิ่มข bon bueno ึ้นมาในรัฐธรรมนูญฉบับปี50และกลายเป็นคดีความทั้งสิ้นมันเขียนเพิ่มเข้ามาแล้วกลายเป็นคดีความนะฮะมันเกิดลอแฟร์ขึ้นเข็มทองต้นสกุลนุ่งหัวขอย่างงี้แต่สิ่งที่รัฐธรรมนูนละเว้นไม่เขียนไว้ก็สําคัญไม่แพ้กันวิกฤตการการเมืองที่นําไปสู่จุดจบของรัฐธรรมนูน40นั้นเกิดมาจากองค์กรอิสระและศาลขาดกลไกความรับผิด ผู้ร่างรับนูลฉบับปี50และเลยที่จะขบคิดปัญหานี้อย่างจริงจังกลายเป็นว่าเมื่ออำนาจการเมืองอยู่ในมือของพวกตนแล้วจึงกลับมอบหมายให้องค์กรอิสระเหล่านี้มีอำนาจเพิ่มขึ้นโดยออกแบบระบบสรรหาให้ตกอยู่ในเงื้อมมือของพวกตนต่อไปมือทั้ง3เหตุผลถูกรวมเข้าด้วยกันนิติสงครามจึงถูกสร้างขึ้นคืออาจารย์เข็มทองเขาพยายามไปเชให้เห็นว่าในสมัย40ยเนี่ยมันยังดี50ยมันยังพอไหวแต่พอ60เนี่ยโอ้โห เปลียนวิธีการคัดสรรให้อยู่ในมื่อมือของตนเองในฝ่ายเดียวกันแล้วถึงเวลามันเลยมีการเชื่อมโยงกันและกันร,ระหว่างการทำงานขององค์กรในสระต่างๆรวมไปถึงแม้กระทั่งการเพิ่มอำนาจให้กับสารรัฐธรรมนูญและการปิดกั้นไม่ให้ประชาชนวิาพากษ์วิจารณ์การเพิ่มการลงโทษทางกฎหมายให้กับฝ่ายผู้แทนราษฎร เมื่อโดนกระทําในเชิงนิติสงครามในลักษณะนี้ยกตัวอย่างตัดสินทางการเมืองแทนที่เป็น5ปีกลายมาเป็น10ปีทําไปได้ยังไงเอาตะก,กะอะไรคิดอยู่การดาเนินการดําเนินภาวะการรุกคืบอย่างนี้ต่อฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบรรัญญัติซึ่งมาจากการเลือกตั้งมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างที่มีการฉีก50ศูนย์และมีการร่าง60กลไกซึ่งถูกเอามาใช้เป็นอาวุธต่อประชาชนในการทํานิติสงคราม มีทั้งกฎหมายลูกและมีทั้งรัฐธรรมนูญส่วนผู้ซึ่งใช้อาวุธคือผู้ซึ่งบังคับใช้กฎหมายเองซึ่งในที่นี้เรารวมถึงแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการซึ่งเป็นทหารรัฐบาลอายการบางส่วนซึ่งประกอบอาชีพเป็นผู้พักษานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันล้วนแล้วแต่ทําลายประชาชนทเปไต,ตมันทาลายประชาธนปไต,ตยแบบตัวแทนและมันทําลายสิ่งที่ควรจะสร้างในประเทศไทยให้ได้ และนั่นก็คือ parliamentary supremacy หรือความเป็นใหญ่ของฝ่ายนิติบัญญัติ